ฮัลโหลฮัลโหลเขียวหวานชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าทุกคนลองตีความฝันให้หนูวันนี้เลขลาวออกนะวันนี้เลขลาวออกยิ่งตอนข้อจะไปไหนไม่ได้เลยหนูฝันว่าหนูฝันว่ายายหนูลงไปเล่นน้ำในสระแกเดินลงไปแล้วแบบมันมีช้างอ่ะมีช้างตัวหนึ่งตัวใหญ่มากอยู่ในสระน้ำพอมีช้างเสร็จปุ๊บแกก็ไปเล่นน้ำกับช้างเหมือนแกแบบก็จะก็คิดว่าแบบไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรเงี้ยแกก็ไปเล่นน้ำกับช้างเสร็จปุ๊บช้างน่ะมันเหมือนดูดคนเข้าไปอะในฝันน่ะดูดเข้าไปในท้องมันเลยแล้วแบบหนูก็อยู่บนบกนะก็คือมองเห็นทุกคนก็เห็นแต่มันช่วยไม่ทันน่ะคือมันอยู่ในท้องช้างแล้วอะหนูก็สะดุ้งตื่นเลยก็เลยว่าทำไมฝันอย่างนี้วะหนูก็ตี90กับ99ตื่นมาแต่ว่าตื่นมาแวบแรกเลยคือนึกถึง99ไงกินทั้งตัวกินเข้าไปหมดตัวเลยในฝันน่ะก็คือแบบตายยังไงก็คือตายในฝันตายแน่ๆหรือว่าเราจะซื้อ97ตัวเดียวกันกับเลขไทยมาบอกลายตัวก็จิตก็หนึ่งยายอายุอุ๊ยยาย79หรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะแกก็จำอายุแกไม่ได้ไงเวลาถามตัวแกเองอ่ะก็จำอายุตัวเองไม่ได้หาเอี่ยงหาให้หน่อยค่ะหาอะไรให้ค่ะใช่มีก้าวแน่นอนเจอตําช้างเนี่ยช้างก็ต้องเป็นก้าวมั้ยทุกคนอายุยายให้หน่อยโอ้ยเราจำมือเกิดแล้วก็ไม่ได้นึกว่าออกเลขรถนูอีกเนี่ยเอาให้ซิเลนยัง859เนี่ยหา98เนี่ยกลับเลย3กลับเนี่ยพวกหา59 58เนี่ย98 89 97 85 97เนี่ยรถนัวถ้าเบิ่งรถเก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะพี่มินนี่เนาะมันจะออกตัวเดิมวะหนูว่าฟันคักไหมฟันชัดด้วยฟันตอนเช้าด้วยThank you.
แล้วมาออกใช้มาออกน้ำกันจัดแหมพี่กุ๊กไก่ต้องจัดเท่านั้นนะ